ทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาออกถแถลงการต่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศว่าจะระงับการออกใบอนุญาตการเปิดหลักสูตรในสาขาบริหารจัดการบัญชีการธนาคารและการเงินเพราะพบว่าปัจจุบันบุคลากรที่จบการศึกษาใ,า,าในสาขาเหล่านี้มีล้นตลาดแรงงานมากเกินไปแต่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขั้นสูงอาทิช่างไฟฟ้าและวิศวกรกลับขาดแคลนทั้งที่ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรในวิชาชีพเหล่านี้อย่างมาก ปัจจุบันพบว่ากัมพูชามีนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า220,000คนในจำนวนนี้50%ต่างเลือกเรียนในสาขาบริหารจัดการกฎหมายการบัญชีการธนาคารและการเงินนอกจากนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องเปิดหลักสูตรใหม่ในสาขาธุรกิจเพียงเพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจในภาควิชานี้เท่านั้นเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หนักศึกษาหันมาเรียนในด้านเกษตรกรรมวิศวกรรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามากขึ้นรัฐบาลกัมพูชาจึงจะระงับการออกใบอนุญาตเปิดหลักสูตรในสาขาบริหารปัจจุบันกัมพูชามีสถาบันอุดมศึกษา105แห่งและทั้งหมดก็ต่างให้ความสำคัญกับวิชาด้านการบริหารจัดการมากเกินไป รายงานของธนาคารโลกในปี2,557ชี้ว่าปัญหาขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ตั้งเป้าพัฒนาสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางรัฐบาลยังยอมรับว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศแต่ปัจจุบันรัฐบาลจำเป็นต้องผลักดันอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะขั้นสูงให้มากขึ้นเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายในการเป็นประเทศรายได้ปานกลางภายในปี2,573 ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน